จ้าตัวเจ้าของรถเขาบอกว่ารถขับได้ปกติครับก่อนออกมาก็คือคุยดีปกติเลยครับแล้วขี่มาแต่แรกคือปกติไหมปกติครับปกติครับปกติการแรกคือมันวูบใช่ไหมมันมีอาการวูบผมวิ่งมา90ฮะวิ่งตลอดทางมาเลยสักพักเกียร์5มันเหลือ80มันลงดาวเรื่อยๆผมก็นึกว่าน้ำมันจะหมดผมก็แวะเติมก็เติมได้แค่300ก็เต็มถังแล้วก็เลยวิ่งออกมาได้สักหน่อยเอาอาการเดิมเลยผมเลยจอดข้างทางก็ไหลมาจอดตรงนี้คือแฟนขี่ตามตูดมาแต่มองเห็นไฟอยู่ใต้ท้องใช่ครับมาจอดปุ๊บแล้วมันก็มีของเหลวลงข้างล่างครับแฟนตะโกนบอกเราแฟนตะโกนเรียกเลยตะโกนเรียกเลยเปิดประตูอยู่เปิดฝาหน้าอยู่ครับพัดเปียวมันก็มีแฟนบอกมีไฟข้างล่างโอ้เลยรีบเข็นออกไฟข้างล่างคือมองเห็นใต้ท้องหรือมันหยดลงพื้นนะฮะหยดลงพื้นแล้วมีไฟราคา 55,000 ครับ 55,000 ครับซื้อเงินสดฮะงั้นเรายังไม่ได้โอนอะไรเป็นยังไม่ได้โอนเป็นอะไรเลยครับใบยังอยู่ผมหิ้วใบออกมาได้แต่คว้าของไม่หมดนะเป๋าตรงเป๋าทั้งก็อยู่ข้างในตะกี้พี่แฟนไม่เร็วขนาดนั้นเลยโอ้มันขึ้นมาแป๊บนึงแฟนก็บอกให้ถอยแล้วผมก็ไม่กล้าอยู่เพราะไม่เคยเจอเหมือนกันอยากให้เช็คสภาพอ่อนหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะคนซื้อรถไม่ทันได้ตรวจรายละเอียดมากเหมือนตลออะไรเงี้ยครับแล้วก็เช็คแค่ผิวเผินเจ้าตัวเจ้าของรถเขาบอกว่ารถขับได้ปกติครับ